ทีนี้เรามาดูเรื่องตั้งรัฐบาลชิลีนานๆทีเอาเต็มที่เลยแม่เรื่องชิลีเนี่ยผมค้างท่านไว้เพราะข่าวต่างประเทศตอนช่วงปีใหม่นี่มันเยอะมากนะมันถี่เข้ามาก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเอามาให้ท่านดูแม้จะเป็นข่าวที่เราพอรู้แล้วแต่ว่าไม่มีใครวิจารณ์อย่างนี้ครับเรื่องของประธานาธิบดีชิลีคนใหม่ผมเคยพูดกับท่านแล้วก็รายงานให้ท่านทราบแล้วว่าชนะแน่เป็นพรรคสังคมนิยมเมื่อปลายปีที่แล้วอาจารย์จรัญก็เดินทางมาที่อเมริกานี่เห็นว่าจะเดินทางมาอีกแล้วนะครับเดือนมีนาจะมาอีกแล้วก็จะมีรายการทัวร์กันอีกผมก็เลยต้องแจ้งข่าวพี่น้องด้วยก่อนนะครับปรากฏว่าตอนนั้นก็รายงานอาจารย์จรัญดีใจมากเพราะว่าอาจารย์จรัญนี่เขาถือหางฝ่ายสังคมนิยมเต็มที่แล้วคุณที่จะเป็นประธานดีคนใหม่นี้ชื่อกาเบียนบอลิกพรรคสังคมนิยมครับเอากันเต็มๆครับประธานดีคนใหม่ของชิลีดูหน้าหน่อยครับท่านเห็นอันนั้นยังไม่ค่อยจะชัดนะครับขอให้ท่านเห็นภาพเต็มๆนี่ถ้าอ้วนอีกหน่อยนี่เหมือนเพนกวินเลยนะน้องหลานผมลูกชายหลานชายนี่เขาก็แต่งตัวเหมือนคนรุ่นใหม่หาเสียงคนหนุ่มครับคนหนุ่มคนสาวที่ต่อสู้กันวันนี้ที่โลกจับตาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และสุนัยจับตาเอามาเล่าให้ท่านฟังเพื่อจะบอกให้เห็นว่าเขาต่อสู้กันยาวนานเกือบ50ปีครับใน50ปีแห่งความเจ็บปวดการรัฐประหารที่รุนแรงแล้วก็มีการปราบปรามคนรุ่นนี้คนนี้อายุ35เท่านั้นนะครับวันที่เขาทำรัฐประหารนายพลปิโนเช่ที่ท่านเห็นรูปลางๆเป็นวิญญาณผมอัญเชิญวิญญาณมาออกจอนั่นน่ะตอนนี้ก็ตายไปแล้วเนี่ยนะตอนที่แกรัฐประหารเมื่อ50ปีก่อนนั้นเนี่ยคุณกาเบียนบอลิกประธานาธิบดีคนนี้ยังไม่เกิดครับดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ศึกษาก็คือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอย่าพูดกันอีกนะครับนี่ตายแล้วจะได้เห็นไหมเนี่ยตายแล้วจะเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องถามว่าตายแล้วจะเห็นหรือเปล่าแต่เราต้องสู้ครับอายุผมวันนี้ก็ไม่น้อยแล้วนะเป็นผู้แทนมา20กว่าปีเคลื่อนไหวก่อนหน้าผู้แทนอีกตั้งแต่ปี2014นะครับ2014ก็450ปีมาแล้วเราจำเป็นต้องเป็นหินก้อนแรกถมลงไปก่อนรุ่นผมก็เป็นรุ่น2500นักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ต่อสู้นักศึกษารุ่นนั้นเขาต่อสู้ก็ถมลงไปตั้งแต่รุ่นของกุหลาบสายประดิษฐ์ตั้งแต่รุ่นคณะราษฎรถมลงไปให้เป็นทางเดินแก่พี่น้องประชาชนแก่ลูกหลานของเราในอนาคตวันนี้เราเห็นชัดการถมลงไปนี้ก็คือการต่อสู้สร้างจิตสำนึกให้เห็นผลักดันให้เกิดกระบวนการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีแน่นอนครับที่ชิลีในเขาจะต่อสู้ด้วยความรุนแรงไม่ได้ครับเพราะทหารถือปืนอยู่เขาต่อสู้ด้วยสันติวิธีใช้เวลา50กว่าปีวันนี้ชนะแรงกดดันหนักๆเช่นนี้ทำให้เกิดสวิงกลับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์บอกแรงกดเท่ากับแรงต้าน
สังคมไทยต้องการแบบไหนครับวันนี้เรากำลังจับเด็กเข้าคุกไม่ให้ประกันตัวจับประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องเข้าคุกมีไม่เข้าคุกก็ถูกข่มขู่ถ้าแรงจัดก็เก็บสุรชัยก็หายตัวไปเห็นไหมครับลุงสนามหลวงก็ถูกเก็บอยู่นอกประเทศก็ตามเก็บกันสิ่งเหล่านี้คนมีอำนาจอาจจะยิ้มย่องผ่องใสว่าเออฉันทำได้ก็แล้วกันแต่เรื่องเหล่านี้มันถูกบันทึกไว้เป็นแรงกดภาพนี้เป็นภาพเล็กๆที่จะสะท้อนให้เห็นครับจากอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาพนี้มันสะท้อนที่ผมอยากเอามาประกอบในส่วนนี้คนหนุ่มสาวเขาออกมาต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเป็นธรรมในสังคมเขาไม่ใช่อาชญากรนะที่ไปจับเขาเนี่ยน้องเบญจาอาปันตอนนี้ได้ประกันตัวแต่เป็นการประกันตัวชั่วคราวถึงเวลานั้นจะพิจารณาอีกทีจะเอาเข้าคุกใหม่ก็ได้เขาก็ยังต่อสู้ครับท่านอาจจะไปดูกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ส่งข่าวมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรายังเก็บข้อมูลจะเอามารายงานท่านต่อไปก็แล้วกันใครคิดถึงเบญจามั่งอาทิตย์นี้เมื่อวานนี้นะครับวันที่6กุมภาบ่าย2โมงเขาไปเล่าเรื่องชีวิต99วันในคุกให้ฟังครับประชาชนยังต่อสู้เรียกร้องประท้วงที่หน้าศาลฎีกายืนปล่อยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวขอความเป็นธรรมจากศาลทั้งที่รู้ว่าศาลก็คงไม่สนใจละนะครับดังนั้นวันนี้การต่อสู้เช่นนี้ครับได้สร้างกระแสแรงขึ้นการต่อสู้ก็ถูกผลักเข้าไปในสภาแรงกดดันที่ไม่เห็นไม่พอใจกับคุณประยุทธ์ไม่พอใจกับที่วังอุ้มประยุทธ์แต่พูดไม่ได้แต่วันนี้กระแสมันหนักเข้าประยุทธ์มันก็ถอดใจแล้วล่ะครับตอนนี้แต่มันยังปากแข็งอยู่ท่านเห็นนะฮะนี่คือกระแสการต่อสู้ที่เราประสานกันเราพร้อมจะต่อสู้โดยไม่ต้องถามว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วคนเหล่านี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับคุณกาเบียนบอลิกนะครับประธานาธิบดีที่มาจากนักต่อสู้คนหนุ่มคนสาวอายุวันนี้แค่30กว่าปีเป็นประธานาธิบดีที่เป็นที่หนุ่มที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าให้ท่านฟังแต่ผมให้เห็นท่านเห็นบรรยากาศก่อนวันนี้ประยุทธ์บอกเจอคนบอกว่าเบื่อแต่ส่วนตัวนี้เบื่อประเทศไม่ได้วันนี้เขาไม่ได้เรียกร้องให้คุณมารักเขานะวันนี้เขาอยากจะไล่คุณไปดังนั้นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวทำนองว่าประยุทธ์พยายามที่จะหาทางออกแถออกยังไงให้ได้เพราะวันนี้ตรรกะประยุทธ์มันอยู่ไม่ได้แล้วนี่ครับนายกยันไม่ยึดติดอำนาจต่อสมัยที่3หรือไม่อยู่ที่สถานหรือไม่ก็อยู่ที่สถานการณ์หากอยากเลือกตั้งอย่าทำสภาล่มก็เป็นภาระของคุณส่วนคุณจะมีนายชวนช่วยเหรอวันนี้ผู้แทนก็ไม่ยอมประยุทธ์ตอบสื่อทุกเม็ดลั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดประยุทธ์ลั่นเป็นนายกจนถึงวินาทีสุดท้ายเอาเลยวันนี้ผมบอกท่านนะครับว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังดื้อรั้นต่อเหตุผลวังดื้อรั้นต่อเหตุผลที่ประชาชนเห็นแล้วว่าคุณประยุทธ์อยู่ไม่ได้
คุณประยุทธ์ก็พยายามจะดื้อรั้นอยู่ต่อไปแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องการสภาล่มเกิดปัญหาถกเถียงกันพรรคก้าวไกลบอกควรจะทำอย่างนี้พรรคเพื่อไทยบอกควรจะทำอย่างนี้ฝ่ายเผด็จการอาจจะดีใจนะครับอาจจะดีใจวันนี้ปรากฏว่าสำนักข่าวหัวเหลืองท็อปนิวดูสิครับดูเสนอเข้ามาสิไม่อยากประชุมสสก็ยกเลิกเป็นประชุมคสช.เลยสิคะเราชอบนะบ้านเมืองสงบดีบ้านเมืองสงบแบบที่ชิลีเป็นมา50ปีแล้วใน50ปีนี้วันนี้สวิงกลับครับสวิงกลับแกก็ซัดกันเต็มๆครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าซัดเต็มๆยังไงอย่าลืมนะครับว่าคำพูดของสื่อหัวเหลืองนี้บอกว่าไม่อยากประชุมสสก็ยกเลิกให้เปลี่ยนเป็นประชุมคสช.เลยสิคือความหมายคือให้รัฐประหารเลยวันนี้ผมบอกท่านนะครับว่าการรัฐประหารในรัชกาลใหม่นี้ต้องใช้วังเป็นเดิมพันนะครับไม่เหมือนทุกครั้งแล้วนะหรือต้องวางต้นทุนด้วยวังครับนี่คือจุดที่ผมจะมาเปรียบกับชิลีให้ดูก่อนจะไปถึงชิลีให้เห็นชัดๆอีกทีนะครับคุณพงศกรรอดชมพูพลโทพงศกรเป็นนายทหารเหมือนกันเขาก็มีเฟซบุ๊กของเขานะครับผมขออนุญาตแนะนำให้รู้จักและก็ท่านยังต่อสู้อยู่ท่านเป็นอดีตส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่วันนี้เป็นกรรมการก็เลยถูกตัดสิทธิ์เพราะเขาจะแกล้งเขาเลยยุบพรรคอนาคตใหม่ท่านก็เลยไม่ได้เป็นผู้แทนคุณพงศกรรอดชมพูนี้เป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนระดับอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาตินี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาได้อธิบายเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะให้ท่านดูว่าข้อขัดแย้งระหว่างสสเพื่อไทยกับสสก้าวไกลที่เขาเห็นขัดแย้งกันในเรื่องของประท้วงในสภาซึ่งผมก็เรียกร้องแล้วว่าขอให้อย่าแตกกันครับเราต้องสามัคคีกันเพื่อจะไปสู่ชัยชนะวันนี้ที่เราเรียกว่าติ่งส้มกับติ่งแดงอาจจะไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่แต่ว่าทั้งสองฝ่ายมีวิธีคิดมุ่งมั่นเพื่อจะไปสู่ชัยชนะในอนาคตอาจจะแตกต่างกันด้วยวิธีการคุณพงศกรรอดชมพูเขาเป็นอดีตส.ส.ก้าวไกลเขาบอกนานแล้วนี่ครับคำพูดทักษิณจำได้ไหมครับคุณพงศกรได้เอาคำพูดทักษิณเนี่ยมาประกบและอธิบายเรื่องนี้ผมอ่านคำพูดทักษิณก่อนนะฮะผมเป็นคนรับสนองให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายพลไม่มีทางเป็นศัตรูแต่การเมืองมีการลูบคมกันบ้างและผมไม่ใช่ศัตรูของพลเอกประยุทธ์และร้อยเอกธรรมนัสเพราะร้อยเอกธรรมนัสก็เป็นรุ่นน้องเคยอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นคนเหนือด้วยกันรู้จักกันดีมีการวิจารณ์มากว่าทำไมพูดอย่างนี้ประชาชนเห็นประยุทธ์เป็นศัตรูผมก็เห็นประยุทธ์เป็นศัตรูประชาธิปไตยและเป็นตัวแทนของวังด้วยแต่คำพูดอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าแต่ละฐานะนั้นเราจะให้เขาพูดเราพูดเหมือนกันไม่ได้
นะครับประยุทธ์มันยังแถนี่เห็นไหมมันแถมันอยากจะอยู่นานๆแต่มันก็บอกผมไม่จำเป็นต้องสงวนเป็นนายกไปตลอดชาติตลอดชีวิตผมเมื่อไหร่เล่าผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้ฉะนั้นไม่ต้องมากังวลว่าผมจะมีอำนาจต่อไปข้อเท็จจริงประยุทธ์มันพูดไม่จริงครับถามว่าทำไมประยุทธ์มึงไม่พูดจริงใครจะไปพูดจริงอ่ะบางเรื่องมันพูดไม่ได้ประยุทธ์เรื่องจริงที่อยู่ในหัวใจประยุทธ์คือมันต้องอยู่ให้ยาวนานที่สุดจากคุณประยุทธ์ก็จะต้องมีลูกน้องมารับลูกต่อเพื่อให้อยู่20ปีเพื่อให้คดีราชประสงค์ขาดอายุความครับการสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ทักษิณเขาจะพูดจะยังไงผมว่ามันก็เป็นยุทธวิธีที่เขาจะต้องพูดบอกกับพี่น้องต้องบอกกับสังคมตรงนี้แหละครับที่คุณพงศกรลอดชมพูได้เขียนไว้ในเฟซบุ๊กนะครับของท่านท่านบอกนานแล้วทีมงานในพรรคอนาคตใหม่ถามผมว่าเลือกตั้งคราวหน้าไล่ลุงสำเร็จเราจะได้เป็นรัฐบาลไหมผมตอบว่าฮะใจคอจะไม่ให้เป็นรัฐบาลเลยหรือไม่หรอกครับรอบหน้าเรานี่หมายถึงว่าพรรคก้าวไกลนะรอบหน้าเราจะเป็นฝ่ายค้านแบบเดี่ยวๆจากนั้นจะกลับมาอีกทีเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเลยคอยไหวไหมล่ะผมจะรอดูครับพี่ขออย่าให้แม่นขนาดนั้นเลยนะคือเป็นการพูดให้สติว่าถ้าเราจะเอาชนะทันทีทันใดอย่างรวดเร็วอย่างเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยบางทีมันต้องมียุทธวิธีและสะท้อนออกให้เห็นว่าแรงกดดันที่กองทัพที่เผด็จการมันทำกับพรรคก้าวไกลทำกับพรรคอนาคตใหม่ทำกับเพื่อไทยนี้วันนี้มันใช้แรงกดดันเต็มที่ครับดังนั้นคนที่ต่อสู้ก็ต้องใช้ยุทธวิธีที่ผมบอกตรงนี้ไม่ใช่มาเตือนพวกเรากันเองแต่อยากจะเตือนกองทัพอยากจะเตือนคนที่ใช้อำนาจโดยเฉพาะวังที่พยายามใช้แรงกดดันโดยไม่สนใจความถูกต้องทางกฎหมายเนี่ยวันนี้คนทั้งติ่งแดงติ่งเหลืองไอ้ติ่งส้มเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้นะเขาใช้ภาษาอย่างนี้ขออนุญาตใช้นะเราต้องมาลองศึกษาดูโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจที่ลำพองใจว่าฉันทำอะไรคุณก็ได้ทั้งนั้นไม่แน่นะครับวันหนึ่งจะสวิงกับพรรคก้าวไกลที่ถูกกดดันอย่างหนักพรรคเพื่อไทยที่กดถูกกดดันอย่างหนักวันนี้อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันแต่ว่าสุดท้ายเขาจะประนีประนอมกันได้แล้วสร้างพลังขึ้นมาแล้ววันนั้นความเจ็บปวดทั้งหลายถ้าถูกกดดันอย่างหนักแล้วเราไปเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยเราจะมาดูบรรยากาศของชิลีครับกาเบียลบอริชอายุ35ปีครับเป็นอดีตแกนนำนักศึกษาฝ่ายซ้ายที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดของชิลีจะมีการสาบานตนในเดือนมีนาคมได้ประกาศรายชื่อครม.ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์คณะหนึ่งแล้วจะไปสาบานตนเดือนมีนาครับแต่ว่าวันนี้เขาประกาศชื่อครม.ก่อนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตื่นตัวกันมากนะครับในระดับโลกเลยท่านดูหนังสือพิมพ์นะครับอัลจาซีรานี่ครับ
ทุกฉบับจะลงเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นอัลจาซีร่าเดอะการ์เดียนนะครับรอยเตอร์บูมเบิร์กหรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ทางยุโรปคือFriend 24บอกว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของชิลีเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่และที่สำคัญตัวรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นหลานสาวของอดีตประธานาธิบดีเมื่อ50ปีที่แล้วที่ถูกรัฐประหารแล้วก็สังหารท่านเธอก็ยังไม่ได้เกิดเลยครับวันนี้เขายังสืบทอดเจตนารมณ์กันมาดังนั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้เขาเรียกว่าตั้งกันอย่างสะใจครับตั้งกันอย่างสุดๆชนิดที่ไม่ต้องปานีปานนอมอะไรกันกับกองทัพแล้วตั้งหลานของอดีตประธานาธิบดีที่กองทัพสังหารเขาเมื่อ50ปีที่แล้วโดยทำรัฐประหารมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคุมคุณทั้งหมดเลยรัฐมนตรี24คนเป็นผู้หญิง14คนครับและหลายคนเป็นอดีตแกนนำนักศึกษาที่นำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเหมือนอย่างที่ประเทศไทยกำลังเกิดวันนี้คุณกาเบียนบอริชประธานดีก็เป็นแกนนำในการประท้วงอีกคนหนึ่งเป็นแพทย์หญิงครับเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศเหมือนกันครับผมให้ท่านดูรูปเขาประท้วงหน่อยเนาะภาพนี้มันน่าสนใจมากครับนี่ครับวันที่เขายังต่อสู้อยู่ประท้วงเผด็จการในถนนตลอดระยะเวลาที่เขาเริ่มตื่นตัวและรู้ปัญหาคนสองคนนี้คนหนึ่งผู้ชายมีหนวดท่านก็รู้แล้วนะคนนี้คือประธานาธิบดีส่วนผู้หญิงคนที่ยืนข้างๆร่วมประท้วงกันนั้นวันนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแพทย์หญิงที่ว่าเนี่ยครับแต่ทั้งหมดนี้เขาไม่มีกษัตริย์นะครับอำนาจเป็นของประชาชนเต็มที่และ50ปีที่ผ่านการต่อสู้ทำให้โครงสร้างของระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นในชิลีโดยเฉพาะหลังสงครามเย็นคนอีกคนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้หญิงที่ชื่อมายาเฟอร์นันเดสอันเยนเดนามสกุลเดียวกันเลยครับกับประธานาธิบดีเก่าเมื่อ50ปีที่แล้วชื่อมายาเฟอร์นันเดสอันเยนเดหลานสาวของซาวาดอร์อันเยนเดอดีตประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายที่ถูกยึดอำนาจจากการทำรัฐประหารของปิโนเช่ในพลปิโนเช่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นยังไงครับนานๆทีเอาเลยครับชนะกันฟัดกันอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและอย่างหักมุมเลยจะไม่ให้หักมุมยังไงเราจะรู้จักอารมณ์นี้ได้ต้องดูครับนี่คือลุงเรียกว่าปู่สิปู่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนที่เป็นใหม่นี้ประธานาธิบดีอันเยนเดเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี1970ครับก็เมื่อ2513ตอนนั้นก็เราใกล้ๆ2516นะใกล้ๆ14ตุลาเรา
ขาได้รับเลือกตั้งจากประชาชนครับพรรคสังคมนิยมชนะเลือกตั้งแต่ทหารไม่ยอมทำการรัฐประหารคนที่ทำการรัฐประหารก็คือในคนนี้ครับออกุสโตปิโนเช่ล่าสุดก็เสียชีวิตแล้วแต่ว่าแอนเจเน่นั้นถูกสังหารในทำเนียบประธานาธิบดีแต่รายงานบอกว่าฆ่าตัวตายแต่ผมดูสภาพการแล้วไม่น่าจะใช่ฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าการรัฐประหารเมื่อ2516นี่นะครับเนี่ยตรงกับเหตุการณ์ในประเทศไทยใน14ตุลา16ท่านดูสิครับทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยถูกถล่มครับทหารบุกเข้าไปแล้วก็ยิงปืนใส่ทำเนียบประธานาธิบดีเลยครับดูให้กันชัดๆอีกทีครับนี่ครับถูกถล่มพอถล่มเข้าไปแล้วก็เลยเจอประธานาธิบดีอันยันเด้เสียชีวิตจากปืน HK อ้าวแล้วเขาบอกว่ายิงตัวตายปืนยาวนะอันนี้เราก็ไม่รู้ละแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อยิงกันในขนาดนี้มันทหารก็ปิดข่าวหมดแล้วละครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับที่ถึงบอกว่ามันมาถึงวันนี้ได้ยังไงในประเทศชิลีผมก็เลยอยากจะบอกให้พี่น้องเห็นว่าถ้าเรายังจะใช้วิธีคิดกันอย่างนี้อีกนะครับว่าจะกดดันฉันมีอำนาจฉันก็จะใช้อำนาจแล้ววันหนึ่งถ้าสวิงกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วสถานการณ์50ปีของอันเจนเดของชิลีนี่ปรากฏว่าประชาชนยากจนมากนะครับช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนี่กว้างไกลเหมือนกับที่ประเทศไทยเป็นวันนี้มีประชากรประมาณ 1% เป็นเจ้าของทรัพย์สินเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับเนื่องจากชิลีอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการทหารยาวนานวันนี้ก็เหมือนกันครับเจ้าสัววังทหารจับมือกันแบ่งผลประโยชน์ในประเทศไทยทำให้คนที่มีเงินฝากประมาณเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นของคน 2-3 ตระกูลเท่านั้นเองประมาณ 1% เหมือนกันคล้ายๆอย่างนี้คนส่วนใหญ่ยากจนแต่เงินในธนาคารนั้นเป็นเงินเกือบกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของมหาเศรษฐีเหล่านี้หมดดังนั้นระบบเผด็จการเนี่ยครับมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงอย่างยิ่งไทยช่องว่างระหว่างจนกับรวยก็กลายเป็นช่องว่างที่ชิงชนะเลิศจากรัสเซียจากอดีตรัสเซียมาเป็นที่หนึ่งเสียแชมป์ให้กับอินเดียตอนนี้ไทยเป็นที่หนึ่งไปแล้วจากการกระทำของการรัฐประหารดังนั้น50ปีของชิลีกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับเสรีภาพหลังยุคสงครามเย็นมีการขยายผลจากเทคโนโลยีการสื่อสารคนก็รับเรื่องมากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นจากอดีตที่กลัวเพราะการใช้อำนาจรัฐประหารอันเย็นเด้และสังหารเลยนี่ก็เป็นเรื่องหวาดกลัวก็ค่อยๆยกระดับขึ้นยกระดับขึ้นเหมือนกับที่เรากำลังทำขณะนี้เราจำเป็นต้องยืนหยัดไม่ต้องไปถามครับว่าจะจบเมื่อไหร่รายการของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับและสุนัยชาแนลนี้ก็เป็นมีโปรแกรมที่ให้พี่น้องได้สร้างความกล้าหาญขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นท่านกดหรือยังครับความเห็นในการทำโพลผมถึงบอกการทำโพลมันเป็นการจุดกระแสความกล้าหาญง่ายๆเราต้องเริ่มต้นยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมือนกันอย่างที่ชิลีนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี้เอาละครับ
ใครท่านดูรูปอีกทีครับผมชอบใจรูปนี้มากดูรูปนี้แล้วนึกถึงลูกๆหลานๆที่กำลังเดินขบวนต่อสู้เพราะว่ารูปแบบการต่อสู้กับเผด็จการสร้างสำนึกให้กับประชาชนนั้นรูปแบบการชุมนุมเคลื่อนไหวเดินขบวนยังเป็นรูปแบบที่สำคัญนะครับเราไม่ใช่ใช้รูปแบบเดียวแต่ต้องใช้หลายรูปแบบดังนั้นวันนี้จากคณะราษฎรเป็นทะลุฟ้าเป็นทะลุแก๊สเป็นกลุ่มองค์กรต่างๆขอให้เรารับรู้ปัญหาร่วมกันและอย่าลืมช่วยกดไลค์ให้ถึงกองทัพให้ถึงคนในวังให้ดูบทเรียนครั้งนี้ของชิลีนี่ขนาดว่าใน50ปีนี่เขาก็ถึงเลือดถึงเนื้อแต่ของเรานี่เผด็จการมัน2ชั้นใช้การปราบที่รุนแรงทั้งปราบทั้งหลอกลวงดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นติ่งส้มติ่งแดงเนี่ยเรารับรู้ปัญหาร่วมกันซะหาทางทำความเข้าใจแล้วรวมสร้างพลังของฝ่ายประชาธิปไตยแล้ววันหนึ่งเมื่อเราชนะจะจัดทำยังไงก็ดูจากเหตุการณ์ของชิลีนะครับ